วันนี้ก็มาสวนรถไฟตอนเย็นนะคะหลังเลิกงานนะคะก็ชวนเพื่อนมาด้วย2คนอันนี้เป็นแฟนเพจเราเองนะคะที่มาติดตามเราทุกเช้าแล้วก็เป็นลูกเพจที่อ่านเรื่องป่านนี้เขากินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแบบมาพูดเรื่องหนังสือเรื่องนั้นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นี้พี่เขาก็จะปั่นจักรยานนะวันนี้มาที่สวนรถไฟตอนเย็นจริงๆคนก็จะแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็เวลาสักประมาณ6โมงแล้วนะคะก็ชวนกันกับเพื่อนมาเดินที่สวนรถไฟเนาะให้มาดูบรรยากาศรอบๆนะคะที่สวนรถไฟตอนเย็นนะเมื่อครั้งก่อนหน้าก็คือพาไปดูตอนเช้าแล้วนะคะครั้งนี้มาตอนเย็นค่ะก็จริงๆตอนเย็นดูคนเยอะกว่าตอนเช้านะตอนเช้าวันนั้นจะเป็นแบบมีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเป็นส่วนใหญ่เหมือนเป็นแบบ family time นะคะนี่ก็จะดูแบบเป็นวัยทำงานค่ะแล้วก็วัยรุ่นมาวิ่งกันเนาะเต็มเลยนะเนี่ยแล้วก็แต่ละระยะเขาก็จะมีแบบเป็นปั่นจักรยานด้วยค่ะแล้วก็เขาจะมีเลนเฉพาะของสำหรับคนที่ปั่นจักรยานเป็นเลนสีเขียวซึ่งเขาจะไม่ให้คนเข้าไปเดินที่เลนปั่นจักรยานนะคะไหนๆมาบล็อกเนื้อตามธรรมเนียมก็จะต้องเล่าเรื่องอะไรให้ฟังด้วยนะคะซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเล่าเรื่องนิทานนะแต่ว่าเป็นเรื่องชีวประวัติของสตีฟจ็อบนะคะที่เราไปอ่านมาจากหนังสือวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเนาะนี่ก็จะเป็นประวัติไม่เชิงประวัติสิเนาะคือเขาก็จะเป็นแบบปาฐกถาที่สตีฟจ็อบเคยไปพูดให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี1นะคะจำไม่ได้ว่าปีไหนนะจะประมาณ1995หรือ2000กว่าซัมติงนะคะในตอนนั้นที่เขายังมีชีวิตอยู่เนาะคือชีวิตของสตีฟจ็อบเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เริ่มต้นมาด้วยชีวิตที่หรูหราหรือว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเขาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นนักศึกษาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ของเขาพ่อแม่บังเกิดเกล้าเนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะมีเขาเนาะก็ซึ่งทำให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยจำเป็นต้องหาพ่อแม่บุญธรรมให้กับเขาค่ะสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นๆค่ะคือเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะอยู่ในกรอบสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็เรียนเนี่ยก็เรียนได้โอเคเลยนะคะเรียนได้ดีแต่ว่าครั้นพอจบไฮสคูลไปต่อคอลเลจเนี่ยพบว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เอนจอยไม่ได้แฮปปี้กับการที่จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเท่าไหร่ค่ะตัดสินใจออกมาตามความฝันนะคะมากับเพื่อนอีกคนนึงร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเนาะเริ่มต้นกิจการเล็กๆในโรงรถกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบทำอุปกรณ์วัสดุคอมพิวเตอร์นะคะด้วยความอุตสาหะแล้วก็ความเก่งของเขานะคะเชี่ยวชาญในด้าน IT เนาะก็ทำให้เขาเนี่ยจนในที่สุดนะคะสามารถก่อตั้งบริษัท Apple ขึ้นมาได้เนาะในปาฐกถาที่เขาพูดวันนั้นนะคะเขาพูดเลยว่าเขามีความภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้ก่อตั้ง Apple มามันเป็นสิ่งที่เขาแบบภูมิใจแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีมาถึงวันนั้นเนาะซึ่งทำให้ Apple นะคะเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมของบรรดาคนเก่งๆทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่ Apple ค่ะแต่อาจจะเป็นด้วยความที่บุคลิกของเขานะคะเป็นคนแบบโมโหง่ายฉุนเฉียวอย่างงี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างเคร่งนะคะก็เลยทำให้อาจจะมีคนในบริษัทไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยถูกบีบให้ออกจากบริษัทของตัวเองที่ตัวเองก่อตั้งเนี่ยแหละค่ะแต่ทว่านะคะคนเก่งๆอย่างเขาเนี่ยก็สามารถล้มแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาใหม่ได้เนาะด้วยความที่ใช้ฝีมือของตัวเองนะคะไปก่อตั้งบริษัทใหม่ก็คือพิกซ่านั่นเองเนาะซึ่งผลงานในตอนนั้นของเขาก็คือหนังเรื่องToy Story นะคะแอนิเมชันชื่อดังเลยแล้วก็เลยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาฟื้นกลับมาใหม่ได้เนาะเขาถึงบอกเนาะว่าแบบกระบี่อยู่ที่ใจเนาะแม้ลำไม้ไผ่ก็ไร้เทียมทานเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะทำให้เขาเนี่ยถูกดึงตัวกลับเข้าไปที่ Apple ใหม่เนาะหลังจากนั้นมาได้ไม่นานเนี่ยสิ่งที่น่าเศร้าในชีวิตของเขาที่เขาพูดถึงในปาฐกถาครั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นมาอีกไม่นานเขาก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับปอดนะคะซึ่งแบบในวันที่คุณหมอแจ้งข่าวเรื่องมะเร็งตับอ่อนอันนี้ให้ฟังเนี่ยคือเขาก็มีสีหน้าที่เศร้ามากเลยนะคะเขาบอกกับนักศึกษาในวันนั้นว่าหลังจากที่เขาได้รู้เรื่องการเป็นมะเร็งร้ายแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาใฝ่ฝันว่าเขาจะทำในอีก10ปีเนี่ย
มันจะต้องถูกจัดการแล้วก็ชำระให้เสร็จภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเพราะว่าเขารู้ว่า Apple เนี่ยยังมีความฝันที่ยังไม่เป็นจริงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะจริงๆก่อนคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเนาะที่เราคิดว่าสิ่งที่เราอยากทำในอีก10ปีอะเราอาจจะไม่มีวันได้ทำมันอีกแล้วอะค่ะก็ต้องทำให้เสร็จในแบบ3เดือนอย่างน้อยเนาะคือต้องเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างทั้งเรื่องกิจการใน Apple เองหรือว่าทั้งเรื่องแบบที่จะต้องสั่งเสียคนในครอบครัวทุกอย่างแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของมะเร็งตับอ่อนที่เขาต่อสู้มานานเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าได้ทำการกำจัดมันไปแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ยืดอายุเขาไปอีกประมาณ5ปี10ปีนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณสตีฟจ็อบส์เองเขาก็บอกว่าเขาได้รู้จักความหมายของชีวิตค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ไปยืนอยู่ในตรงนั้นในที่ตรงนั้นวันนั้นเพื่อที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ให้กับนักศึกษาณที่นั้นฟังค่ะเขาอยากถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขานะคะมีคำพูดคำหนึ่งนะคะที่ฝากบอกกับนักศึกษาในวันนั้นว่า stay hungry stay foolish ค่ะก็คือให้กระหายแล้วก็ทำตัวให้รู้สึกเหมือนตัวเองโง่อยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าตัวเราฉลาดแล้วเนี่ยมันคิดว่าเราฉลาดแล้วเราอิ่มแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทน่าจะเป็นแชปเตอร์แรกของหนังสือวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเนาะให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราทำได้เนาะก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆเนาะก็เดี๋ยวพาเดินสวนรถไฟนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดนิดนึงแล้วเนาะเดี๋ยวพาเดินเล่นนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันค่ะวันนี้ก็มาไว้คนที่มีฝีมืออยู่แล้วนะคะ